คลิปที่แล้วเราพูดถึงตารางการแข่งขันทางฝั่งยุโรปไปแล้วนะคะนั่นก็คือลีกตุรกีกับลีกโรมาเนียดูได้เลยนะคะคลิปที่แล้วจะได้ไม่พลาดคลิปนี้เรามาพูดถึงฝั่งเอเชียบ้างค่ะนั่นก็คือลีกญี่ปุ่นบอกเลยนะคะว่าลีกญี่ปุ่นมาถึงช่วงโค้งสุดท้ายแล้วจริงๆณเวลานี้ลีกญี่ปุ่นหรือว่าวีลีกญี่ปุ่นเร่งแข่งขันแล้วนะคะเพื่อจะให้จบทันเวลาเพื่อจะได้จัดอันดับการเข้าสู่รอบไฟนอลเลยนะคะทุกคนคือมีตารางชัดเจนหมดทุกอย่างแล้วตารางลีกญี่ปุ่นที่จะพูดในคลิปนี้นะคะคือการแข่งขันในวันเสาร์อาทิตย์วันเสาร์ที่11มีนาคม2566และวันอาทิตย์ที่12มีนาคม2566นะคะนั่นก็คือวันพรุ่งนี้และวันอาทิตย์ค่ะถึงบอกไงคะว่าต้องแยกคลิปกันเพราะว่าโอ้โหลีกตุรกีลีกโรมาเนียก็แข่งเสาร์ที่11สรุปแล้วนะคะวันพรุ่งนี้วันเสาร์ที่11ทุกลีกแข่งพร้อมกันหมดนะคะอ่ะคลิปนี้มาพูดถึงลีกญี่ปุ่นค่ะวันเสาร์ที่11นะคะประเดิมด้วยแนนทัดดาว JT Marvelous แข่งกับโฮกะ NEC ค่ะแข่งเวลา9โมงเช้าเลยนะคะทุกคนต่อด้วยเตยธยาบำรุงสุขโตโยต้าออโต้บอดี้ควินซี่แข่งกับเดนโซนะคะเวลา10นาฬิกาหรือ10โมงเช้าค่ะหลังจากนั้นต่อด้วยโมเมธนชาสุขสดโอกายาม่าซีการแข่งกับ PFU Blue Cat เวลา12นาฬิกาหรือว่าเที่ยงตรงค่ะหลังจากนั้นต่อเลยค่ะไม่นานน้องบีพิมพิชยากกรำคุโรเบะอาควาแฟรี่แข่งกับโทเรนะคะคู่นี้หนักค่ะเวลา12นาฬิกา30นาทีหรือว่าเที่ยงครึ่งนี่คือตารางของลีกญี่ปุ่นในวันเสาร์ที่11มีนาคมนะคะหลังจากนั้นช่วงดึกก็จะเป็นลีกตุรกีและลีกโรมาเนียนะคะที่ดูคลิปที่แล้วนะซาริเย่พบไทย3ทุ่มครึ่งรับผิดบูคาเรสต์พบอัลบา4ทุ่มครึ่งต้องบอกว่าวันเสาร์ที่11นี้จุกจริงๆและแต่ละทีมแข่งหนักจริงๆค่ะเจอคู่ต่อสู้หนักทั้งนั้นเป็นกำลังใจให้สาวไทยนะคะหลังจากนั้นค่ะวันอาทิตย์ที่12ค่ะวันอาทิตย์ที่12มีนาคม2516ลีกญี่ปุ่นจะประเดิมด้วยแนนทัดดาว JT Marvelous แข่งกับ PFU Blue Cat เวลา9โมงเช้าอีกแล้วค่ะต่อด้วยเตยธยาบำรุงสุขแข่งกับน้องบีมบีมพิชากกรำค่ะคู่นี้คู่ไฮไลท์ของวันอาทิตย์ที่12เตยแข่งกับบีมเวลา10โมงตรงค่ะหลังจากนั้นต่อด้วยโมเมธนชาแข่งกับ NEC โคกะค่ะเวลา12นาฬิกาหรือว่าเที่ยงตรงวันอาทิตย์ก็คือแข่ง3คู่ของสาวไทยนะคะมีเตยแข่งกับบีมเป็นคู่ไฮไลท์นะคะทุกคนเดี๋ยวแอดจะจดวันเวลาที่ชัดเจนให้อีกทีสำหรับการแข่งขันลีกญี่ปุ่นในวันเสาร์ที่11มีนาคมและวันอาทิตย์ที่12มีนาคมไว้ใต้ description box ใต้คลิปนี้นะคะเพื่อให้เห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้นและหลังจากนั้นนะคะลีกญี่ปุ่นจะมีคู่ขั้นค่ะคือคู่น้องบีมพิมพิชยากกรำแข่งกับอาเงโอในวันพฤหัสที่16นะคะทุกคนเวลาบ่าย3โมงตรงต้องบอกว่าเนี่ยแหละค่ะลีกญี่ปุ่นกำลังเร่งแข่งแล้วนะคะให้จบเพราะอีกไม่นานจะจบแล้วค่ะอีกอาทิตย์เดียวผ่านไปอาทิตย์นี้นะคะอาทิตย์หน้าแล้วก็อีกไม่กี่คู่แล้วค่ะก็คือจบแล้วหลังจากนั้นเป็นจัดอันดับรอบไฟนอลแล้วค่ะโอ้โหต้องบอกว่าแต่ละลีกจะจบพร้อมๆกันนะคะโรมาเนียจะจบแล้วตุรกีก็จะจบแล้วค่ะรอลุ้นนะคะว่าแต่ละลีกจะเข้าสู่รอบไหนบ้างและแต่ละสโมสรที่สาวไทยสังกัดอยู่ในนั้นจะไปสู่รอบลึกมากที่สุดคือรอบไหนสรุปนะคะวันเสาร์นี้วันเสาร์ที่11มีนาคม2566ประเดิมด้วยลีกญี่ปุ่นเวลาเช้านะคะแนน9โมงเตย10โมงโมเมเที่ยงตรงบีมพิมพิชยาเที่ยงครึ่งและปิดท้ายด้วยรอบดึกฝั่งยุโรปซาริเย่3ทุ่มครึ่งรับผิดบูคาเรสต์4ทุ่มครึ่งค่ะส่วนวันอาทิตย์ที่12แนนทัดดาว9โมงเช้าเตยแข่งกับบีม10โมงตรงนี่คือไฮไลท์นะคะโมเมแข่งกับ NECเที่ยงตรงค่ะณเวลานี้ตารางอันดับของลีกญี่ปุ่นก็ขยับขยื่นอีกแล้วนะคะคุโรเบะตกไปอยู่อันดับ11โมเมธนชาสุขสดโอกายาม่าขึ้นมาอยู่อันดับ10แนนทัดดาวลงไปเป็นมิดเดิลบล็อกอันดับ3เตยลงไปอันดับ5ต้องบอกว่าให้สาวไทยทำผลงานให้ดีที่สุดเลยนะคะแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยเป็นกำลังใจส่งแรงเชียร์แรงใจให้สาวไทยทำสถิติทำอันดับของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นค่ะทำเต็มที่ก็พออ่ะ
โอ้โหเมื่อเช้านะคะคลิปที่แล้วเป็นคลิปฝั่งยุโรปนะคะตารางการแข่งขันคลิปนี้เป็นคลิปฝั่งเอเชียตารางวีลีกญี่ปุ่นโอ้โหจัดสรรเวลาได้ไหมคะแฟนๆวอลเลย์บอลไหนใครจะดูทุกลีกบ้างตั้งแต่เช้าเลยลีกญี่ปุ่นไปลีกตุรกีและลีกโรมาเนียหรือใครจะดูแค่ช่วงดึกทางฝั่งยุโรปอย่างเดียวซาริเย่กับโรมาเนียเท่านั้นหรือใครจะดูแค่ลีกญี่ปุ่นในช่วงเช้าถึงเที่ยงเท่านั้นคะไม่เล่าสู่กันฟังเลยค่ะโค้งสุดท้ายแล้วค่ะทุกคนตื่นเต้นเพราะว่านักตบสาวไทยกำลังจะกลับมารวมตัวในนามทีมชาติไทยแล้วค่ะโอ้โหพูดแล้วขนลุกค่ะทุกคนแล้ววันเสาร์ที่11มาคุยกับแอดอีกนะคะมีไลฟ์สดพูดคุยกันค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งและคอมเมนต์เป็นกำลังใจทับนักตบลูกยางสาวไทยในการลุยลีกต่างประเทศด้วยค่ะ